ความเป็นพิเศษของบ้านเก้าห้องเนี่ยมันก็เหมือนทำให้เราเนี่ยฉุกใจแล้วเราก็ตื่นเต้นเรื่องบ้านเก้าห้องนะคะแล้วยิ่งเราไปครั้งแรกเนี่ยไปเจอคุณวิบูลประทีปทองเนี่ยท่านเล่าเรื่องราวของบรรพบุรุษท่านแล้วก็เล่าเรื่องราวของบ้านเนี่ยทำให้ครูยิ่งตื่นเต้นนะคะเพราะฉะนั้นพอกลับมาเสร็จแล้วก็อยากไปอีกนะคะเราก็ไปอีกเหมือนไปแล้วไปอีกก็ได้อีกนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหตรงนี้มันเป็นไฮไลท์ในงานวิจัยเนี่ยก็เลยต้องเอาเรื่องเนี้ยมาเขียนเป็นบทหนึ่งนะคะทั้งที่จริงๆแล้วไม่ได้คิดเลยว่าจะเจอเรื่องราวของบ้านเก้าห้องนะคะมันเป็นอันซีนจริงๆเลยนะคะถ้าสมัยนั้นถือว่าเป็นการเริ่มยุคในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแรกๆเลยเหมือนกันนะคะซึ่งหลายๆคนก็คงงงเหมือนกันว่าเราจะไปศึกษาประวัติศาสตร์ภูมิภาคตะวันตกได้ยังไงนะหรือรุ่นน้ำท่าจีนอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้มีการลงพื้นที่แล้วก็ศึกษาเรื่องราวผู้คนชุมชนตั้งแต่ต้นแม่น้ำลงไปจนถึงปากแม่น้ำเลยตั้งแต่ชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมแล้วก็ลงไปสมุทรสาครนะคะแต่นี้ระหว่างทางก็มีการค้นพบเรื่องเกี่ยวกับผู้คนชุมชนหลากหลายมากที่อยู่ริมน้ำนะคะแต่นี้ตอนที่วิ่งลงมาถึงตลาดเก้าห้องเนี่ยนะคะลงมาถึงชุมชนตรงสุพรรณตรงนี้เขาเรียกบางปะม้าซึ่งจริงๆพอเราวิ่งมาเราจะเห็นว่ากลุ่มบางปะม้าเนี่ยสองฝั่งเป็นบ้านเรือนแล้วก็ชุมชนพวนมีวัดพวนอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะโดยเฉพาะพอเรามาฝั่งตลาดเก้าห้องเนี่ยเราก็สงสัยนะว่าชื่อที่มาของตลาดเก้าห้องอะทำไมมันมีอาคารตลาดตั้ง3ส่วนส่วนตลาดล่างตลาดกลางตลาดบนแต่ทำไมเรียกว่าตลาดเก้าห้องก็เลยถามชาวบ้านแถวนั้นว่าเอ้าทำไมตลาดชื่อตลาดเก้าห้องชาวบ้านก็บอกว่าก็เพราะว่าฝั่งนู้นมันมีบ้านเก้าห้องเราก็ถามเอาแล้วบ้านเก้าห้องมันเป็นยังไงเหรอเขาก็ชี้ให้ดูโอ้โหมันก็เป็นเรือนไทยสมัยก่อนมันก็โดดเด่นนะฮะอยู่ริมน้ำแล้วมันไม่เหมือนบ้านของคนอื่นชาวบ้านคนอื่นเขาก็โอเคแต่ลักษณะบ้านเนี่ยมันเป็นอาคารเรือนไทยหลังใหญ่ใต้ถุนสูงแล้วก็มีเสา9ช่วง10ต้นเรียงเป็นแถวเนี่ยนะคะก็ดูแล้วโอ้โหสง่างามมากแล้วก็เลยทำให้เราสนใจนะคะตอนนั้นมันไม่มีสะพานไม่มีอะไรเวลาไปกลางนครมก็ค่อนข้างลำบากเมื่อปี 2527-28 นะคะก็ค่อนข้างลำบากเพราะฉะนั้นเราจะต้องข้ามเรือไปนะคะคนที่พาข้ามเรือไปก็คือทายาทของตลาดล่างของตลาดเก้าห้องชื่อคุณอุดมทุพไพเราะท่านกรุณามากเลยท่านเนี่ยพาข้ามเรือไปนะคะไปที่บ้านเก้าห้องครั้งแรกเมื่อถ้าถามว่าอาจารย์จะมาธุระอะไรมาเรื่องพวกโบราณคดีจะมาทำประวัติศาสตร์เรื่องเก้าห้องเพราะอ่านเจอเพราะบ้านนี้อยู่ในประวัติศาสตร์แล้วจะรบกวนเนี่ยให้คุณลุงเนี่ยพาไปทุกสถานที่ได้ไหมลุงก็บอกได้อาจารย์จะไปที่ไหนพาได้หมดเลยเพราะลุงนี่เขาเป็นคนที่แบบโอ้รู้จักทั่วเลยแล้วสมัยก่อนนะมันไม่สบายอย่างนี้หรอกมาถึงก็โอ้โหต้องสมัยก่อนมีเรือจ้างค่ะต้องข้ามเรือจ้างไปหาลุงบุญบ้านป้าเหมือนั่นแหละก็ไปอยู่ที่นู่นลุงบุญป้าเหมือก็โอ้โหเขาก็มีอะไรเขาก็ขนมาให้รู้เรื่องประวัติศาสตร์เก้าห้องอ่ะตอนนั้นเนี่ยเวลาไปที่บ้านเก้าห้องก็จะเจอท่านผู้ใหญ่อยู่ท่านหนึ่งอยู่ท่านเดียวแล้วก็อยู่ประจำก็คือคุณวิบูลประทีปทองซึ่งเป็นทายาทของบ้านเก้าห้องอ่ะนะคะตอนนั้นเนี่ยคุณวิบูลก็เล่าให้ฟังเรื่องความเป็นมาของบ้านเก้าห้องอะไรเงี้ยทำให้เราสนใจนะเพราะว่าท่านเล่าว่าบรรพบุรุษท่านเนี่ยเป็นผู้นำแล้วก็มาจากเชียงขวางนะฮะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เราก็เลยหาเวลาไปอยู่เป็นระยะไปบ่อยมากจะไปแต่ละครั้งเนี่ยคุณดมทุพไพเราะก็จะพาข้ามเรือไปแล้วก็รับกลับทุกครั้งแล้วตอนหลังเนี่ยคุณวิบูลประทีปทองท่านก็เมตตามากท่านไปแต่ละครั้งท่านก็จะเล่า เรื่องต่างๆเพิ่มขึ้นเยอะแล้วก็เอาหลักฐานเนี่ยมาให้อย่างเช่นวันหนึ่งท่านก็เล่าว่าสมัยที่คุณกำแหงฤทธิ์ปกครองเนี่ยก็มีทาส
มีธาตุมีอะไรท่านก็เอาโซ่ล่ามธาตุมาให้ดูนะคะซึ่งโซ่ล่ามธาตุปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็ท่านบอกว่าแต่ว่าทางขุนกำแหงฤทธิ์ไม่ได้เอาโซ่มาล่ามจริงๆนะคะแต่มีโซ่ล่ามธาตุแล้วท่านก็บังพออีกครั้งหนึ่งไปท่านก็เล่าเพิ่มอีกว่าขุนกำแหงฤทธิ์ที่เป็นตำแหน่งกำนันเนี่ยกำนันอยู่ที่บ้านเก้าห้องเนี่ยนะสมัยนั้นเนี่ยยังไม่ได้ปฏิรูปการปกครองนะคะเราปฏิรูปการปกครองเนี่ย2435แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเป็นการปกครองยังใช้ระบบคินเมืองอยู่กำนันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีบทบาทมีอำนาจในการปกครองตัดสินคดีแล้วก็ในการเก็บส่วยสาอากรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตระกูลของท่านก็มีการสืบต่ออยู่2สำท่านน่ะนะฮะแต่นี้สิ่งที่สำคัญก็คือมีวันหนึ่งที่ไปหาท่านท่านเอาเอกสารเป็นสมุดไทยดำไทยขาวเนี่ยมาให้ทีแรกก็ให้เล่ม2เล่มซึ่งมันเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์แล้วก็มีชื่อของขุนกำแหงฤทธิ์อยู่ในนั้นด้วยนะฮะแห่งบ้าน9ห้องเนี่ยนะก็ทำให้ยืนยันว่าสิ่งที่สำคัญของบ้านนี้หรือว่าสิ่งที่สำคัญของบรรพบุรุษของท่านเนี่ยมันมีอยู่จริงๆเลยอะนะทั้งคุณแม่เองก็ยังแปลกใจนะคะว่าคุณพ่อเขาจะห่วงมากเลยเขาบอกขนาดตั้งอยู่ในห้องพักที่ไม่จำเป็นไม่เคยลูกก็ไม่เคยจับกันเลยคุณพ่อเขาจะบอกว่าอย่าไปยุ่งกับของเขาก็ไม่เคยลูกทุกคนก็ไม่เคยไปยุ่งเลยไม่ว่าไอ้หลักฐานอะไรที่เขามีเนี่ยแม้กระทั่งที่ว่าใบลานที่อยู่ห้องพระเนี่ยก็มีอยู่ครั้งหนึ่งสองคนน้องก็เอามาปัดฝุ่นแค่นั้นแหละจะไม่กล้าเปิดดูหน่อยๆคือคุณพ่อนี่เขาเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ว่ามันอาจจะมีเส้นอะไรอย่างหนึ่งของเขาอันนี้ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ค่ะตอนหลังเนี่ยพอเราเอามาก็มีลูกศิษย์อยู่คนนึงชื่อวิทยาเนี่ยอ่านได้เป็นเด็กที่คณะบุรังคดีนะก็โชคดีมากนะวิทยาเนี่ยก็อ่านให้นะเราก็เห็นเรื่องราวความเป็นมาของบ้านเก้าห้องแล้วก็พอตอนหลังไปหาท่านอีกท่านก็ขนมาให้ทั้งหมดเลยที่เหลืออยู่นะเราก็เลยจำแนกเอกสารเนี่ยซึ่งมันมีได้ทั้งเป็นเอกสารประวัติศาสตร์เอกสารทั้งเรื่องเกี่ยวกับเก็บสวยสาอากรด้วยนะฮะและอันอื่นก็เป็นเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องยาเรื่องอะไรเงี้ยมีครบหมดเลยประมาณเกือบ30ฉบับแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือบ้านเก้าห้องเนี่ยก็จะมีปู่เจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะซึ่งตอนหลังชาวบ้านคนพวนนะซึ่งเขาทั้งรักและเคารพผู้นำของเขาคือขุนกำแหงฤทธิ์แล้วเนี่ยก็ยังเคารพปู่เจ้าก็นำไปสร้างศาลก็คือปู่เจ้าย่าเมืองอีกทีนึงนะคะเป็นศาลประจำของชุมชนอีกทีนึงนะคะอาจารย์ภูพรบอกว่าความจริงที่นี่มีความสำคัญมากที่เนี่ยเป็นแหล่งไทยพวนแห่งแรกของสุพรรณมีความสำคัญมากเลยอาจารย์จะต้องช่วยกรมลงต้องเกิดจากภายในนะถึงจะดีแกจะไม่บอกว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แกยังไม่พูดหรอกก็จะพูดว่ามันสำคัญยังไงตอนที่ผมเจอเนี่ยทั้ง30กว่านะผมเจอท่านประมาณปี3435นี่ประมาณนี้แหละก็30กว่าปีแล้วอาจารย์สุภาพรเนี่ยลักษณะพิเศษของท่านก็คือพอบตัวทำให้คนอื่นรู้สึกว่าอยากจะเล่าให้ฟังถ้าเราอยากจะเข้าใจจริงๆเราก็ต้องลงลึกถึงพื้นที่คนที่อยู่รอบๆตรงนั้นด้วยก็คือชาวพวนทั้งหลายนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ลงไปเกือบทุกบ้านเลยแถวนั้นนะเราก็จะเห็นเพราะฉะนั้นในการศึกษาเนี่ยเราจะใช้เอกสารอย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องสำรวจโดยทั่วด้วยแล้วก็ใช้การสัมภาษณ์แล้วก็ใช้การสังเกตการเพราะว่าวิถีชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนแถวนั้นนะมันมีประเพณีมีวิถีชีวิตปกติเนี่ยพอเราลงไปสำรวจเราเข้าไปถึงทุกบ้านเนี่ยเราก็จะเห็นความเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงนะคะจริงๆอ่ะตลาด9ห้องที่คนรู้จักตลาด9ห้องเยอะเนี่ยจริงๆไม่ใช่ชื่อทีเดียวเหตุเป็นเพราะว่าตลาด9ห้องโดยเฉพาะตลาดล่างเนี่ยนะในฮงเนี่ยได้ทำป้อมขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวของป้อมเนี่ยป้อมเนี่ยสร้างประมาณปี2477อ่ะคือช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่เสือเนี่ยคล้ายๆว่าออกอาละวาดอ่ะแถวสุพรรณเนี่ยเป็นหลักเลยล่ะ
แล้วเสร็จแล้วก็ชาวบ้านก็เล่าว่าตอนนั้นก็มีข่าวว่าเสือเนี่ยจะมาปล้นตลาดล่างเนี่ยแหละเพราะว่าจริงๆตลาดเก้าห้องตลาดล่างเนี่ยตอนนี้จริงๆในหงเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีพรรคพวกแล้วก็ตัวเองก็มีความรู้เรื่องการก่อสร้างด้วยก็เลยสร้างป้อมขึ้นมาไว้ป้องกันโจรเนี่ยนะฮะซึ่งชาวบ้านเขาก็เล่ากันหลายคนบอกว่าตั้งแต่สร้างป้อมขึ้นมาเนี่ยโจรไม่กล้ามาปล้นตลาดเก้าห้องเพราะตลาดเก้าห้องเนี่ยเป็นตลาดที่รุ่งเรืองในช่วงยุคนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจุดเด่นของตลาดเก้าห้องเนี่ยคือชื่อเนี่ยมันก็จูงใจอยู่แต่ว่าสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือป้อมตลาดแห่งเดียวในลุ่มน้ำสจีเนี่ยเรื่องป้อมที่เอาไว้ป้องกันโจรเนี่ยนะคะตลาดเนี่ยมันก็เจริญเติบโตขึ้นมาพอประมาณปี2500เนี่ยนะมันจะมีการพัฒนาแล้วก็ทั่วประเทศอะค่ะแล้วก็เน้นเรื่องการสร้างถนนนี้ถนนเดิมมันอาจจะมีแต่ขุกขักแต่นี้มันเริ่มสร้างถนนดีขึ้นพอสร้างถนนดีขึ้นการใช้คมนาคมทางน้ำมันจะค่อยๆลดน้อยลงนะฮะยิ่งตอนปี2520เป็นต้นมาเนี่ยการคมนาคมทางน้ำเริ่มเหมือนจะซบเซาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้เส้นทางถนนเป็นหลักเพราะนั้นตลาดที่อยู่ริมน้ำเนี่ยก็จะค่อยๆซบเซาไปก็กลายเป็นตลาดย่านเก่านะซึ่งตอนหลังเนี่ยคนก็ยังคิดจะฟื้นฟูนะฮะเพื่อที่จะให้มันเป็นแหล่งเรียนรู้หรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ทำได้อย่างเหมือนบ้านเก้าห้องเนี่ยเนาะทำเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวไปก็จากการศึกษาประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำท่าจีนโดยเฉพาะที่บ้านเก้าห้องตลาดเก้าห้องหรือชุมชนพวนนะฮะบ้านเก้าห้องเนี่ยนะฮะก็รู้สึกว่าเราได้องค์ความรู้ใหม่นะฮะองค์ความรู้ใหม่แล้วก็บางเรื่องก็อันซีนมาก่อนด้วยซ้ำนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยองค์ความรู้พวกนี้ซึ่งจริงในกระบวนการเวลาลงพื้นที่เองหรือว่าได้ผลผลิตองค์ความรู้มาเนี่ยมันไปกระตุ้นคนในนะให้หันมาสนใจหันมาเรียนรู้มาเข้าใจเรื่องของตัวเองมากขึ้นแล้วก็ทำให้คนในเนี่ยลุกขึ้นมาจัดการวิถีชีวิตวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนแล้วก็สร้างสรรค์นะฮะมีการทำหนังสือนะแล้วโดยเฉพาะคุณชูเกียรติเนี่ยก็ทำหนังสือเรื่องเครือญาติออกมาด้วยนะแล้วทางชุมชนก็ยังทำเรื่องคนพวนหนังสือออกมานะฮะแล้วก็มีการจัด เรื่องเกี่ยวกับอนุสาวรีย์บรรพชนด้วยนะฮะให้เป็นศูนย์รวมจิตใจแถวนั้นศูนย์รวมกิจกรรมนะฮะ30กว่าปีนะครับมาถึงรุ่นนี้ไม่ต้องพูดละอาจารย์ตัวพรกับผมไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ดูว่าต่อไปเขาต่อยอดกันได้แล้วถ้าอาจารย์สุพรไปเนี่ยว่าทั้งทุกวันเนี่ยถ้าอาจารย์ไปทุกคนก็ยังจำได้อยู่ทั้งที่โอ้โหต้อง70กว่าเลยใช่ไหมคนไปอาจารย์เขารู้อยู่ว่าอาจารย์เป็นเริ่มต้นแม้กระทั่งบ้านก็ห้องเนี่ยถ้าบอกว่าอาจารย์สุภาพรคงก็ต้องยอมนะครูคิดว่าการเติบโตอย่างเข้มแข็งเนี่ยนะฮะแล้วก็ยั่งยืนแบบนี้ก็คงจะดำเนินต่อไปแล้วครูคิดว่าทั้งชุมชนก็คงจะดำเนินสืบสารเรื่องนี้ต่อไปอย่างเข้มแข็งอ่ะครูเชื่อมั่นนะคะอาจารย์สุภาพรโอ้โหคิดถึงตลอดนะที่ทำให้ตลาดเก้าห้องดังเนี่ยถ้าอาจารย์สุภาพรไม่มาทำอย่างเงี้ยคนก็ไม่รู้จักตลาดเก้าห้องนะขอบคุณมากๆนะคะคิดถึงค่ะ